รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยคุณผู้ชมจะมีนานาและเท็ดดี้นะคะนานากับเท็ดดี้เนี่ยจะทำเมนูแสนอร่อยจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นความอร่อยจะคูณ2เลยล่ะแล้ววันนี้นะฮะโจทย์ของเรานะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะอยู่ภายใต้ผ้าผืนสีเขียววันนี้ถ้าผมเปิดมาปุ๊บผมก็รู้เลยว่าวัตถุดิบคืออะไรเป็นผ้าในใจคอไม่ดีเลยส่วนมากเวลาเป็นผ้าเนี่ยนะคุณผู้ชมมักจะเจอผักเราก็จะความสุขของเด็กอ้วนเราหายไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับมา1 2 3อโลฮามากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือกะทิแล้วก็มะพร้าวนะฮะโอ้โหคงหยิบใช้ลำบากขอใช้เป็นกะทิแล้วกันผมบอกได้เลยว่าระดับผมเนี่ยต้องเริ่มจากอันนี้ครับ from farm to table นี่คือคอนเซ็ปต์ของผมเลยอะไรที่แบบมาจากเนี่ยธรรมชาตินี่อย่างมะพร้าวต้องมาทั้งลูกแบบนี้ครับดังนั้นเมนูของผมนะฮะก็คือห่อหมกมะพร้าวอ่อนนั่นเองครับวันนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำเค้กดีกว่าคุณผู้ชมชวนผู้ชมมาทำเค้กกันเป็นเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานเราไม่ต้องกังวลนะอุ๊ยไม่มีเครื่องตีไข่ทำยังไงดีวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำเค้กสูตรง่ายๆที่แค่ใช้ช้อนคนหรือตะกร้อมือคนก็อบได้แล้วไม่มีเตาอบก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ใช้แอร์ไฟเออร์อบรับรองว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเอาละครับจากโจทย์ของเราในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมที่บอกว่าจะเป็นมะพร้าวนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเมนูของเท็ดดี้ก็คือห่อหมกมะพร้าวอ่อนนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยบอกได้เลยว่าฉีกกฎทุกวงการเพราะว่าอันนี้ง่ายมากๆใครจะไปคิดนะฮะว่าห่อหมกมะพร้าวอ่อนลูกโตๆแบบนี้สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมห่อหมกเจ้าดังเนี่ยเขาจะใช้ปลาแบบโอ้โหหลายชนิดเลยวันนี้ครับผมเอาที่ง่ายที่สุดนะฮะเป็นปลาแช่แข็งอย่างปลาดอลลี่นะครับแล้วก็มาหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้นะครับเวลาปั่นเนี่ยเขาจะได้เนื้อเนียนละเอียดง่ายขึ้นนะครับอ่ะเราใส่เนื้อปลาดอลลี่ลงไปนะคุณผู้ชมจากนั้นนะครับอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับเลือกเจ้าที่เคยชิมแล้วนะครับไม่เค็มจนเกินไปนะความหอมนะครับสมุนไพรต่างๆลองดูนะครับอ่ะอันนี้นะครับพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปจากนั้นนะครับจะหวานกลมกล่อมนิดนึงนะครับอันนี้เราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะจากนั้นนะครับปรุงรสแบบไทยๆนะความเค็มก็ต้องน้ำปลานะครับไข่ไก่1ฟองครับตัวห่อหมกของเรานะฮะจะได้ฟูๆนุ่มๆเลยและสุดท้ายนะครับอันนี้กะทิครับเห็นไหมง่ายมากๆผสมทุกอย่างเข้าไปในโถผสมแบบนี้นะครับจากนั้นก็ปิดฝาเอาละครับหลังจากใส่ลงไปในเครื่องนะคุณผู้ชมจากนั้นเปิดสวิตช์ได้เลยครับแล้วครับพอปั่นจนเนื้อเนียนละเอียดได้ที่แบบนี้นะเรายกลงครับขออนุญาตเปิดดูนี่สังเกตดูนะฮะนี่ขออนุญาตอวดเลยนี่ครับสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมสีนี่คือสวยมากแล้วก็ตัวเนื้อนะเนื้อแบบฟูๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราปั่นตัวส่วนผสมห่อหมกเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็คือโจทย์ของเรานะครับมะพร้าวนะเฉาะนะตัวฝาออกนะครับแล้วก็เอาน้ำเก็บไว้กินก่อนนะครับส่วนอันนี้จะเหลือแค่เนื้อนุ่มๆนะครับเรายังเก็บไว้ห่อหมกของเราในวันนี้นะครับส่วนตัวผมชอบเป็นโหระพานะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะชอบแบบห่อหมกใบยอนะก็จะมีกลิ่นมีได้เคี้ยวหน่อยแบบตามความชอบนะหรือว่าแบบบางคนก็จะเป็นกระหล่ำเนาะแต่ของผมเนี่ยโหระพามันมีความหอมนะยิ่งกินยิ่งอร่อยนะฮะอันนี้ตามความชอบเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมหาอะไรได้ก็ใส่ได้เลยผมจะใส่โหระพานะฮะลงไปที่ก้นตัวมะพร้าวนะครับใส่เยอะๆเลยฮะอันนี้พอเขาสุกปุ๊บเขาเหลือนิดเดียวพอใส่โหระพาเยอะๆก็จะได้ประหยัดห่อหมกด้วยนะยังไม่ทันใส่เลยเต็มซะละ
ต้องใส่ได้จริงๆไหมเนี่ยเอาละครับจากนั้นนะครับส่วนผสมห่อหมกนะใส่ลงไปเลยดูฮะเนื้อเนียนมากๆแล้วเวลาทานนะแบบเหมือนแกล้งขูดพลาดอ่ะขูดไปเจอเนื้อมะพร้าวด้วยแล้วก็ไปเจอห่อหมกด้วยผมว่ามันยิ่งกินยิ่งฟินเลยเหลือนิดหน่อยเช็ดได้นะครับเอาละครับเราใส่ห่อหมกนะครับจนเต็มแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะง่ายๆแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่ง่ายกว่านี้อีกก็คือการทำให้เขาสุกนะครับผมจะไม่นึ่งในรังถึงนะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นห่อหมกสูตรไมโครเวฟเวฟได้เลยนะครับนำเข้าเตาไมโครเวฟนะครับความร้อนของผมเนี่ยเป็นความร้อน800วัตต์นะคุณผู้ชมลองดูว่าเตาไมโครเวฟที่บ้านเนี่ยเป็นความร้อนแบบไหนของผม800วัตต์นะฮะแล้วก็นานประมาณ10นาทีเท่านั้นเองเราก็จะได้ทานห่อหมกมะพร้าวอ่อนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะเนื้อห่อหมกนะฮะหอมๆพริกแกงนุ่มๆนะครับแล้วก็มีส่วนของแบบกะทิที่แบบเค็มๆนิดนึงตัดเข้าไปนะโอ้อันนี้คือส่วนที่ขาดไม่ได้จริงๆขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยนะครับระหว่างที่รอตัวห่อหมกอยู่นะอันนี้กะทินะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับผมจะใช้เกลือไทยนะครับอันนี้ตัดรสเค็มเข้าไปนะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับให้เขาข้นๆนะเราคนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับคุณผู้ชมพอเข้ากันดีปุ๊บเราค่อยเปิดไฟนะฮะเอาละพอเข้ากันดีปุ๊บเปิดไฟเลยครับค่อยๆคนนะครับแต่ต้องคนตลอดนะพอส่วนผสมนะครับเริ่มเดือดนะแป้งก็จะเริ่มสุกนะครับตัวหน้ากะทิของเราก็จะเริ่มข้นนะค่อยๆคนนะครับใช้เวลานิดนึงจะได้หน้ากะทิที่แบบเนียนๆเลยพอเดือดแบบนี้นะครับผมปิดไฟแล้วนะสังเกตดูหน้ากะทิผมจะเริ่มข้นแบบนี้เลยนะครับได้ที่แล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมพักทิ้งไว้นะครับรอห่อหมกของเราสุกได้ที่ก็จะนำหน้ากะทิข้นๆอันนี้มาราดเลยครับเอาละครับห่อหมกของเรานะครับโอ้โหได้เวลาพอดีเลยฮะคุณผู้ชมมาเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับจังหวะแบบนี้เอาละครับน่ากินมากๆเลยนี่ครับสุกกำลังดีเลยโอเคครับเอาละจากได้แล้วปุ๊บผมก็วางลงไปเลยนะหลังจากที่นำออกจากไมโครเวฟนะฮะคุณผู้ชมดูข้างหน้านี่แบบผิวกำลังดีเลยแล้วก็แบบให้เห็นของแบบเนื้อมะพร้าวด้วยนะครับอ่ะจะใส่จานเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมเอาละครับตามด้วยหน้ากะทินะครับคนๆแบบนี้เลยอ่ะขออีกสักช้อนนะนิดแม่แทบไม่เห็นหน้าห่อหมกเลยอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะฮะโชว์หน่อยว่าเผ็ดนะแล้วก็ก่อนเสิร์ฟนะฮะสุดท้ายเราจะโรยด้วยใบมะกรูดซอยแบบนี้เลยนะโอเคเขาแบบว่ากระจัดกระจายหน่อยเอาละง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับห่อหมกมะพร้าวอ่อนครับเมนูเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานสูตรเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องตีไข่สำหรับตีเค้กเลยนะคุณแค่คนๆแล้วก็ตักใส่ไม่มีเตาอบก็ไม่เป็นไรวันนี้นานาใช้แอร์ฟรายเออร์ด้วยวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยคาลามารีมังสวิรัตโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดออรินจิเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสาหร่ายแห้งต้มจนเห็ดสุกนุ่มตักขึ้นเตรียมไว้
ใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำเห็ดออรินจิที่ต้มไว้ลงชุบส่วนผสมแป้งตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติลงในภาชนะตามด้วยผักชีลาวสับพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้เป็นซอสโยเกิร์ตจัดคารามารีมังสวิรัติใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสโยเกิร์ตพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคารามารีมังสวิรัติทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเมนูเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานของนานาทำง่ายคุณผู้ชมสูตรเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องตีไข่สำหรับตีเค้กเลยนะคุณแค่คนๆแล้วก็ตักใส่ไม่มีเตาอบก็ไม่เป็นไรวันนี้นานาใช้แอร์ไฟเออร์ด้วยโจทย์ของเราวันนี้เป็นมะพร้าวเพราะฉะนั้นนานาก็เลยมีมะพร้าวอ่อนนะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปจริงๆในเค้กก็มีวัตถุดิบจากมะพร้าวคือกะทินั่นเองเอามาใส่ในเนื้อเค้กนะคะขั้นตอนการทำของเราวันนี้เราจะเริ่มจากการใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองน้ำตาลทรายตีไข่กับน้ำตาลทรายจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราเริ่มละลายแบบนี้นะคะจากนั้นใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปในอ่างของเรานะคะจากนั้นนี่เลยค่ะอัมพวากะทิ 100% ทำเค้กก็ต้องใช้แป้งเค้กสิแป้งวันนี้ที่ใช้เป็นแป้งเค้กตราริบบิ้นนะคะนี่เลยสังเกตง่ายๆแถบสีแชมพูมีตรา TFM แล้วก็มีโลโก้ริบบิ้นตรงนี้นะผงฟูวานิลาผงนะคะจากนั้นคนต่อเนี่ยคุณเสร็จแล้วหลังจากคนเสร็จแล้วตักส่วนผสมเค้กของเราเนี่ยนะคะใส่ถ้วยแล้วก็อบได้เลยจากนั้นเราได้เนื้อแบทเทอร์แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาตัวเค้กของเราเนี่ยตักใส่ถ้วยแล้วอบกันค่ะนานาเอาเค้กเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปในถุงบีบจะได้ไม่เลอะเทอะจากนั้นเนี่ยใส่พิมพ์ของเราเค้กสูตรนี้เนี่ยนะคะใส่พิมพ์แบบนี้ได้ประมาณ6พิมพ์พอดีเวลาใส่เค้กลงไปในพิมพ์ใส่ลงไป3ส่วน4พอนะนานาใช้ถุงบีบจะได้ไม่เลอะเทอะค่ะจากนั้นอยากให้เค้กของเราเสมอกันเคาะลงไปอย่างนี้นะก่อนอบนานาใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะอยากให้เค้กของเรามีเนื้อมะพร้าวอ่อนหอมๆด้วยข้างบน
แล้วก็นำเข้าเตาอบค่ะวันนี้ใช้แอร์ไฟเยอร์นะใช้180องศานานประมาณ15นาทีแบ่งช่องไฟดีๆนะคะแบบนี้หลังจากอบแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วมาแต่งหน้ากันระหว่างรอเขาอบเรามาตีบัตเตอร์ครีมกันนะคะขั้นตอนการตีบัตเตอร์ครีมง่ายๆนะคุณเนยสดค่ะชนิดเค็มแล้วใส่เนยขาวลงไปด้วยจริงๆถ้าไม่ใส่ก็ได้แต่นานาเลือกใส่เพราะว่าประเทศไทยอากาศค่อนข้างร้อนถ้าคุณไม่ใส่เนยขาวเข้าไปนิดนึงอะค่ะจะทำให้ตัวบัตเตอร์ครีมของคุณทรงไม่สวยอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะเนยขาวปัจจุบันในประเทศไทยปลอดภัยแล้วนะคะไม่มีทรานแฟตแล้วใส่เนยสดกับเนยขาวตีให้เขาขึ้นฟูก่อนด้วยความที่เราตีน้อยมันอาจจะมีติดขอบอ่างหลังจากตีไปสักพักแล้วปาดขอบอ่างได้แบบนี้การตีบัตเตอร์ครีมเนี่ยเป็นการตีเพื่อเพิ่มอากาศเข้าไปในเนยของเราทำให้เนยของเราเนี่ยนะคะขึ้นฟูนั่นเองได้เนื้อที่ฟูขึ้นแล้วสังเกตสีของเขานะคะจะอ่อนลงแบบนี้จากนั้นเติมส่วนผสมค่ะเติมนมข้นหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะและกลิ่นวานิลาผงค่ะเราจะได้เนื้อบัตเตอร์ครีมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวตักใส่ถุงบีบด้วยกันแล้วก็มาแต่งหน้าเค้กของเราเลยเนื้อบัตเตอร์ครีมเราเป็นแบบนี้นะเค้กกะทิและมะพร้าวอ่อนหอมๆเสิร์ฟคู่กับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานที่เรียกได้ว่าหอมๆมันๆเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะแต่งหน้ากันดีกว่าทีมงานแซวว่าชิ้นเดียวอิ่มเลยใครที่ไหนเขากินบัตเตอร์ครีมกันน้อยๆนะมันอร่อยมันก็ต้องใส่เยอะเป็นเรื่องปกติไหมอ่ะเราเป็นคนหวานๆเราก็ต้องมีดอกไม้ค่ะให้ดอกเดียวพอแม่ให้มาแค่นี้จำกัดเดี๋ยวแม่ดูหน้าตาน่ารักเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานถามว่าทำง่ายไหมทำง่ายเตรียมอุปกรณ์นิดเดียวเองไม่ต้องมีเครื่องตีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเครื่องตีไข่จะเอามาตีบัตเตอร์ครีมเปลี่ยนบัตเตอร์ครีมเป็นวิปปิ้งครีมที่ขวดบีบแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะขอให้ทำอาหารมื้อนี้อย่างมีความสุขนะคะเมนูของนานาวันนี้เป็นไอเดียจากมะพร้าวรับรองความอร่อยแล้วก็อยากให้คุณเอาไปลองทำทานกันดูค่ะเสริมหรือกำลังมองหาสูตรที่ลงตัวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับร้านของคุณมิตรผลร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพกับคอร์สเรียนอร่อยล้ำกับเครื่องจิ้มผลไม้รู้ลึกรู้จริงกับ4เมนูเด็ดน้ำปลาหวานกะปิโวน้ำยำส่งเครื่องน้ำปลาหวานปลาร้าหอม
เรียนแล้วสร้างอาชีพได้จริงขายได้จริงแน่นอนความสำเร็จจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15มีนาคมนี้สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด25คนเท่านั้นแบบเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยที่ไม่ซ้ำใครกับป๊อปปูล่าโรลที่คัดสรร4รสชาติยอดฮิตมาไว้ในกล่องเดียวโรลช็อกโกแลตสอดไส้บัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตโรลชาเขียวสอดไส้บัตเตอร์ครีมชาเขียวโรลกาแฟสอดไส้บัตเตอร์ครีมกาแฟโรลชาไทยสอดไส้บัตเตอร์ครีมชาไทยซื้อได้แล้ววันนี้ในทุกแอปพลิเคชันห่อหมกก็ทำง่ายๆเลยฮะคุณผู้ชมเพียงแค่ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงในโถปั่นเสร็จปุ๊บก็มาใส่ในผลมะพร้าวอ่อนแบบนี้นำเข้าไมโครเวฟก็จะได้กินเมนูห่อหมกมะพร้าวอ่อนอร่อยๆแบบนี้แล้วล่ะครับเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานเรียบร้อยแล้วง่ายๆนะคะมีแอร์ฟรายเออร์แล้วก็มีเครื่องตีไข่สำหรับตีบัตเตอร์ครีมเท่านั้นเองแล้วครับจากโจทย์มะพร้าวในวันนี้นะครับนี่เลยครับเมนูของเท็ดดี้นะครับห่อหมกมะพร้าวอ่อนนะครับนำมะพร้าวทั้งลูกแบบนี้เลยนะครับมาเป็นภาชนะเสิร์ฟกับห่อหมกนะครับห่อหมกก็ทำง่ายๆเลยฮะคุณผู้ชมเพียงแค่ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงในโถปั่นนะรสชาติตามชอบเลยปั่นจนเนียนเสร็จปุ๊บก็มาใส่ในผลมะพร้าวอ่อนแบบนี้นำเข้าไมโครเวฟประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะครับก็จะได้กินเมนูห่อหมกมะพร้าวอ่อนอร่อยๆแบบนี้แล้วล่ะครับเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอยากลองทำกันดูง่ายๆนะคะมีแอร์ฟรายเออร์แล้วก็มีเครื่องตีไข่สำหรับตีบัตเตอร์ครีมเท่านั้นเองสูตรก็ทำง่ายมากๆคนๆๆๆจากนั้นตักหยอดแล้วก็อบเท่านั้นเองค่ะหากอยากเพิ่มอย่างอื่นลงไปนอกเหนือจากมะพร้าวอ่อนก็ลองใส่กันได้ดูนะหรืออยากเปลี่ยนเนื้อเค้กเป็นสีอื่นๆอาจจะใช้น้ำอัญชันเพิ่มเข้ามาทำให้สีหน้าตาน่ารับประทานขึ้นอันนั้นก็ได้เช่นกันค่ะลองเอาสูตรไปปรับกันดูเพราะว่าอร่อยแน่นอนส่วนเคล็ดลับการทำบัตเตอร์ครีมของนานาให้ทรงสวยขนาดนี้ในอากาศที่ร้อนขนาดนี้เนี่ยนะนานาใช้เนยขาวใส่ลงไปช่วยค่ะเพราะว่าหลังจากตีฟูเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าเนยขาวจะไม่ละลายเหมือนเนยสดแท้ๆนั่นเองปรับลดส่วนผสมสัดส่วนของเนยขาวได้ตามความชอบได้เลยนะเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานของเจเจ้นะครับหรือว่าห่อหมกมะพร้าวอ่อนของเท็ดดี้นะครับฝากคุณผู้ชมเลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมตอนนี้มีมะพร้าวอยู่นะครับอยากจะทำเมนูอร่อยๆนะฮะอย่าลืม2เมนูนี้เด็ดขาดเลยนะครับสำหรับเมนูดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับยังมีความอร่อยรอคุณผู้ชมอีกเพียบเลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube ที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับปกติเกิดมาผมกินส้มตำตกบ่ายผมกินน้ำตกก่อนนอนผมกินลาบเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากเราเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้คือไข่เจียวกรอบๆของเราฟังเสียงดูโอ้ยกรอบจริงกรอบจังบีบสดๆอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเกิดอยากทานลาบก็ใช้เนื้อสัตว์บดถ้าเกิดอยากทานน้ำตกก็ใช้เนื้อสัตว์เป็นชิ้นๆสังเกตว่าเวลาเราทิ้งตัวข้าวของเราลงไปทิ้งไปข้างหน้าแบบนี้นะคะวางลาบข้าวทอดของเราเนี่ยนะคะใส่จานเสิร์ฟเลยโอ้โหกรอบกรวบน่ากินมาก